สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่5เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะเอามาฝากกันเหมือนเดิมใน2ช่วงเวลาเดี๋ยวช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยเรื่องของช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของดินถล่มแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมศักดิ์วัฒนปริดานะครับผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีในฐานะรองโฆษกกรมทรัพยากรธรณีในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมซึ่งเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงหน้าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินบำเหน็จตกทอดและก็ผู้ที่ขอสินเชื่อจะไม่มีการกำหนดอายุของผู้ขอสินเชื่อนะครับโดยลูกค้าที่จะขอสินเชื่อถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่แล้วก็ยื่นขอสินเชื่อก่อนวันที่31สิงหาคมเนี่ยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.140 ต่อปีหรือว่า MRR ลบ 2.455 นะครับส่วนลูกค้าปัจจุบันที่ประสงค์จะขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อก็จะได้ก็จะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.600 ต่อปีนะครับหรือว่า MRR ลบ1.995 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาจะอยู่ระหว่างร้อยละ 4.140 ถึงร้อยละ 4.6 ต่อปีนะครับคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทแล้วก็ระยะเวลาในการชำระคืนนาน20ปีด้วยกันนะครับสนใจก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับธนาคารออมสินต้องขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้าราชการบำนาญหรือว่าลูกจ้างประจำที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในการบำเหน็จหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับรู้ก่อนกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารเท่ากับช่วยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมครับเอาละครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.70 ต่อปีโดยการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทรับฝากหมดเขตรับฝากวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.70 ต่อปีนะครับซึ่งการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปถ้าจะฝากเพิ่มก็ฝากเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31กรกฎาคมนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.70 ต่อปีโดยการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทเนี่ยนะครับ
คำถามคือหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่นะครับหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4กรกฎาคมจากจังหวัดชัยภูมินะครับขอแสดงความยินดีกับคุณชัยยันเวียงสงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของการเฝ้าระวังดินถล่มแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณสมศักดิ์วัฒนปริดานะครับผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีในฐานะรองโฆษกกรมทรัพยากรธรณีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์ครับครับจริงๆมันมีหลักวิชาการไหมที่จะประเมินว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีดินถล่มมีดินสไลด์อะไรพวกนี้ครับในการประเมินพื้นที่เสี่ยงของแผ่นดินถล่มเนี่ยนะครับเราจะดูอยู่3เรื่องนะครับหลักๆเรื่องแรกเรื่องทางวิชาการเราดูข้อมูลของการทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับอันนี้เป็นปัจจัยทางกายภาพที่กรมเจ้าหน้าที่ทำแผนที่ของทั้งประเทศนะครับว่ามีพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มเนี่ยที่ไหนบ้างครับซึ่งก็พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงมากเนี่ยอยู่ใน54จังหวัดครับไล่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับในภาคเหนือครับแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยลงถึงพื้นที่รายละเอียดได้ลงถึงระดับตำบลเลยไหมฮะลงพื้นที่เลยไหมตำบลเลยตำบลเลยตำบลเลย 1,984 ตำบลครับครับครับ15,080หมู่บ้านนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของแผ่นดินถล่มซึ่งกรมเนี่ยก็ชี้ตรงนี้ออกมาแล้วแล้วก็นำแผนที่ตัวนี้เผยแพร่นะครับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ครับปัจจัยที่2ที่เราคำนึงถึงคือปัจจัยการใช้ประโยชน์ของที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับการอยู่อาศัยหรือว่าการเข้าไปทำรีสอร์ทโรงแรมอันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับดินถล่มตามมานะครับและปัจจัยที่3ที่เราคำนึงถึงในปีนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องของเอลนีโนลานีน่าครับในปีที่เป็นเอลนีโนเนี่ยฝนจะตกทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยน้อยนะครับแต่ตอนนี้ทั้งกรมอุตุทั้งหน่วยงานต่างประเทศเนี่ยพยากรณ์ว่าสภาวะเอลนีโนเนี่ยกำลังจะจบแล้วก็เปลี่ยนเป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นกลางนะครับและมีแนวโน้มว่าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลานีน่าการเกิดปรากฏการณ์ลานีน่าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยหมายถึงว่าฝนจะตกหนักแล้วก็ตกซ้ำตกแช่ในที่เดิมๆนั้นประกอบกับพื้นที่เสี่ยงของเราใน 5-4 จังหวัดและมีโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เราต้องเฝ้าระวังในปี67-68เป็นพิเศษกับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยครับครับแล้วอย่างนี้ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราประเมินได้ไหมครับว่าอะไรที่จะเป็นเหตุทำให้เกิดดินถล่มขึ้นมาเนี่ยใช่ครับตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่ผมเรียนให้ทราบคือหนึ่งคือปัจจัยทางธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพธรณีสภาพภูมิประเทศลักษณะทางน้ำหน้ารับน้ำฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่กรมคำนึงถึงนะครับรวมถึงปัจจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเปลี่ยนจากที่ดินป่าเป็นที่เพาะปลูกครับเปลี่ยนจากพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่รีสอร์ทเนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนส่งผลให้เกิดการ เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นกรมเนี่ยก็ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือนะครับเพื่อจะตรวจวัดปริมาณน้ำที่มันซึมลงไปในดินหลังจากฝนตกครับแล้วก็ตรวจวัดการเลื่อนของดินนะครับรวมถึงใช้ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมอุตุนะครับในการคาดการณ์การเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้า3วันนะครับเราจะใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยคำนวณ3วันล่วงหน้าว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินถล่มและใช้ข้อมูลตัวนี้ครับในการส่งให้กับปภ.ส่งให้กับสทช.ส่งให้กับกรมฝ่ายปกครองส่งให้กับทางเทศบาลแล้วก็เครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณีเองแล้วก็สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดที่มีโอกาสเสี่ยงใน3วันข้างหน้านะครับเพื่ออันนี้จะหมายถึงอันนี้จะหมายถึงว่าความเสี่ยงที่ว่านี่คือเกิดแน่นอนเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คำเตือนหรือยังไงนะฮะคุณสมศักดิ์ครับคำเตือนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดใช่ครับครับซึ่งปัจจัยเกิดก็ได้แต่ว่าเราต้องระวังไปก่อนใช่ปัจจัยเข้าใจว่าโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เมื่อสักครู่สมศักดิ์บอกเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของปัจจัยต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะฮะปัจจัยที่ว่านี้ก็จะใช้ปริมาณน้ำฝนเป็นหลักปริมาณน้ำฝนเป็นหลักช่วงหน้า3วัน3วันครับกับสถิติเดิมของเราที่เรามีข้อมูลการเกิดแผ่นดินถล่มครับในภาคใต้ภาคเหนือครับเอาข้อมูลพวกนี้มาทำเป็นครับ
ป็นคราทีเรียไว้เป็นเกณฑ์ไว้ถ้ามันเกินจากเกณฑ์เนี้ยให้ระวังมีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มใช่ครับให้ระวังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้า3วันล่วงหน้าจากนี้ไปฝนจะตกมากตกน้อยขนาดไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเตือนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะไว้ก่อนครับหลักการอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้รบกวนคุณสมศักดิ์ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอย่างกรณีที่เราเห็นเป็นประจำเนี่ยคือถนนหนทางต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการก่อสร้างถนนแล้วก็ทำอะไรปกคลุมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันโอกาสมันจะเกิดน้อยลงหรือเปล่าหรือมันจะยังไงคุณสมศักดิ์อ่ะเนื่องจากว่าเราตัดถนนใหม่ค่อนข้างเยอะใช่แล้วมันเปิดหน้าดินออกมาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยกรมทางหลวงเขาก็ใช้เกเบียงหรือว่าตะกร้าบรรจุหินนะครับไปกันไว้กันไว้เลยเชิงปลูกพืชครับก็จะช่วยได้ครับช่วยได้ระดับหนึ่งรวมถึงวิธีการเบี่ยงทางน้ำที่มันไหลลงมาตามข้างทางจากยอดเขาไหลลงมาข้างทางนะครับปกติมันมีทางน้ำตามธรรมชาติอยู่ใช่ใช่ใช่พอเราไปตัดถนนขวางปั๊บเนี่ยทางน้ำมันยังอยู่เวลาฝนตกหนักๆน้ำมันยังไหลทางน้ำเดิมมันลงในส่วนที่เป็นถนนแล้วก็พาดินลงมาถมถนนก็ทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเขาก็ใช้วิธีเบี่ยงเบนทางน้ำนะครับให้มันไม่ไหลซึมออกมาให้มันไหลอ้อมแล้วก็ไหลลงที่ควรเป็นแทนกับแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมฮะหน่วยงานนี้ต้องรู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มขึ้นใช่ครับเขารู้ปีที่แล้วนี่เส้นตากตากอาตากต่อนี่เยอะเลยครับหลายจุดมากปีแล้วแต่ปีนี้น่าจะน้อยลงสาย12หรือเปล่าใช่โอ้วันนั้นเส้นระหว่างประเทศเลยนะคุณตาแล้วแหละมาตรฐานสูงเลยนะเส้นนั้นเนี่ยแต่ผมแปลกใจว่าอย่างถ้าเป็นกรณีแถบไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมักจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าอย่างเพชรบูรณ์อย่างพิษณุโลกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เป็นเพราะปริมาณน้ำฝนมันไม่เท่ากันหรือเปล่าคุณตาข้อแรกเป็นเรื่องของลักษณะทางธรณีเรื่องของหินก่อนครับครับส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ที่เป็นหินแกรนิตนะครับแล้วเป็นแกรนิตผุเนี่ยแกรนิตผุเนี่ยมันจะผุแล้วหนา3 เมตร 5 เมตรแล้วพอฝนตกเนี่ยมันจะสะสมน้ำไว้ในตัวมันครับเนื่องจากพอมันผุแล้วมันจะได้ดินเหนียวด้วยพอฝนตกมากๆเนี่ยมันจะสะสมน้ำไว้ในตัวมันพอถึงจุดหนึ่งที่น้ำหนักมันมากเนี่ยมันจะไหลลงมาเป็นจุดๆบอกมันรับไม่ไหวแล้วแต่ละจุดมันจะไหลมารวมกันเป็นแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ครับอันนี้ที่เกิดที่น้ำก้อนะครับที่เกิดก้อน้ำก้อน้ำชุนแหละใช่รับแรงอุตรดิตถ์อ๋อพวกนี้เกิดลักษณะนี้นะครับครับอันนั้นใกล้ๆกันหมดเลยนะครับเนี่ยใช่ครับใช่แล้วเกิดช่วงเดียวกันด้วยในปีที่เกิดลานีน่าครั้งก่อนมันสิบกว่าปีที่แล้วมันจะเป็นวงรอบฝนของมันอยู่อ๋อครับเอาถ้าอย่างนี้เขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยวิธีการในการที่จะป้องกันหรือว่าไม่ให้มันเกิดให้มันเกิดน้อยที่สุดทำยังไงคุณศักดิ์คือข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับอันนี้เราต้องมั่นใจก่อนว่าเรารู้นะเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรารู้แล้วนะกรมเนี่ยเราก็จะไปให้ความรู้แล้วก็ไปสร้างอาสาสมัครให้ช่วยกันเตือนภัยครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำถ้าสมมติว่าต้นน้ำเนี่ยเริ่มมีเหตุที่มีโอกาสเกิดดินถล่มเนี่ยจะมีระบบการเตือนภัยจากต้นน้ำมาถึงกลางน้ำมาถึงปลายน้ำเพื่อเตรียมอพยพครับแต่ละชุมชนเนี่ยเขาจะมีแผนที่เพื่อการอพยพของเขาว่าจะไปไหนยังไงใช่เขาจะรู้เลยว่าถ้ามีการเตือนเขาจะต้องไปอยู่ตรงไหนถึงจะปลอดภัยแม้แต่ชาวบ้านเขาชอบอยู่เขาชอบอยู่ริมน้ำกันไม่ใช่เหรอฮะริมน้ำมันเป็นที่คือน้ำมันเป็นปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องใช้เนาะยังไงเสียเราก็ต้องอยู่ริมน้ำยังไงก็ต้องอยู่ริมน้ำใช่ชุมชนไหนก็อยู่ริมน้ำครับแล้วดินมันก็ต้องไหลมาที่น้ำด้วยมันก็ไหลจากยอดเขาไล่ลงจนมาถึงปลายน้ำมันก็จะกลายเป็นโคลนและน้ำจำนวนมากครับเหมือนที่เราเห็นในรูปนะมีต้นไม้ไหลมาด้วยเอ๊ะผมกำลังหลับตานึกภาพตามว่าถ้าอย่างสมมติอย่างเป็นอย่างภูเก็ตล่าสุดก็ได้นะฮะภูเก็ตที่ฝนตกหนักแล้วก็มีดินถล่มลงมาแล้วก็มีท่อนทรงอะไรแต่มีอะไรต้นไม้อะไรหล่นมาเต็มไปหมดเนี่ยอันเนี้ยถ้ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราพอจะมีข้อสมมติฐานได้ใช่ไหมฮะว่าหนักขนาดไหนถึงจะอาจจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยภูเก็ตเมื่อวันที่30วันที่1นะครับฝนตกหนักมากจริงหนักมากจริงๆใช่หนักมากครับเพราะว่าวันที่29เนี่ยตก176โอ้โหวันที่30เนี่ยตก190โอ้เกือบ200ตกในช่วง4ชั่วโมงครับตกในช่วง4ชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะช่วงเช้าเนี่ยเฉพาะ4ชั่วโมงเนี่ย320 320คือฝนขนาดเนี้ยแล้วด้วยที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นหินแกรนิตอย่างที่ผมบอกการเป็นหินแกรนิตเนี่ยมันอุ้มน้ำได้มากแล้วมันพอที่จะไหลลงมาครับแล้วภูเก็ตเนี่ยมันจะเป็นทางน้ำสายสั้นตรงลงทะเลลงทะเลเลยเหมือนภาคใต้ทั่วไปนะฮะคลื่นลงมาเลยครับรอบนี้ภูเก็ตเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่ฝนตกหนักนี่แหละครับครับแล้วหินแกรนิตผุข้างบนเนี่ยมันอุ้มน้ำไม่ไหว
มันก็เลยไหลเกิดเป็นช่องทางน้ำใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็พาตะกอนกรวดกับตะกอนทรายเนี่ยไหลลงมาตามทางน้ำเอาต้นยางพารามาด้วยเนี่ยที่ใหญ่มากมีมาบ้างครับต้นยางพารามาด้วยพาราแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ถูกกฎหมายของเขาครับ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 มันก็เหมือนกับกระทู้กระทูนอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะที่มีต้นยางพาราหล่นมาด้วยเนี่ยใกล้ๆกันกระทูนนี่นานมากแล้วผมนานมากจำไม่ค่อยได้แล้วอันนั้นหนักครับหนักต้นไม้ไหลมายุคนั้นเรายังไม่มีข้อมูลหรือว่าเทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลแต่นับวันนี้ไปถึงแล้วใช่ไหมรอบแรกเลยครับใช่ไหมฮะเป็นจุดเริ่มต้นของกรมทรัพยากรธรณีในการศึกษาแผ่นดินถล่มเลยอ๋อครับอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่เราศึกษาแผ่นดินถล่มครับเป็นเคสสตาร์ดี้เลยแหละครับหลังจากกรณีนั้นเนี่ยกรมก็เริ่มศึกษาแผ่นดินถล่มอย่างจริงจังครับครับแสดงว่าสายตะทอนนี้เริ่มทำแผนที่ชุดแรกออกมาฮ่าๆๆแล้วพัฒนามาเรื่อยๆครับพื้นดินพื้นหินประเภทไหนถึงจะความเสี่ยงน้อยฮะแถบๆไหนหินทรายเนี่ยจะเสี่ยงน้อยหินทรายอยู่แถวๆกว่าครับหินทรายในภาคอีสานเนี่ยจะไม่ภาคอีสานอีสานเนี่ยจะสังเกตว่าอีสานจะไม่มีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเท่าไหร่นะครับไม่มีเลยภูพานก็ไม่เคยได้ข่าวเป็นหินภูเขาไฟก็ไม่ค่อยนะครับอันนั้นทางอีสานใต้อืมครับออกไปอยู่ทางแถบจะไม่ค่อยมีครับมันก็ไปอยู่ทางเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็มาทางตะวันตกทางเหนือมันเป็นแกรนิตเบลที่ยาวลงมาจากเหนือตรงถึงภาคตะวันตกครับเอ๊ะอันนี้ถ้าแนวเดียวกันคุณสมศักดิ์ผมขาดความรู้นิดนึงไอแนวนี้เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนทวีปเดิมสองผืนเข้าด้วยกันใช่ไหมอันนี้ยังไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแค่แนวภูเขาภายในนะครับครับอ๋อภายในนะแนวเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อยู่ในทะเลครับอ๋ออยู่ในทะเลแหละฮะอ๋อจุดที่แผนที่จุดที่แผ่นเปลือกโลกมันมุดซ้อนกันเนี่ยที่เป็นแผ่นเปลือกโลกหลักนะครับอยู่ในทะเลแต่ว่าในแผ่นเปลือกโลกย่อยเนี่ยอย่างที่คุณบีรัตน์เข้าใจเนี่ยถูกแล้วอ๋อฮะมีแผ่นฐานไทยกับแผ่นอะไรอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยมันเหลื่อมอยู่ตรงแถวๆนั้นแหละครับถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าอินเดียกับเอเชียนะฮะอินเดียกับเอเชียนั้นคือตรงซุนดาสตรัคชั่นที่อยู่ในทะเลที่เกิดสึนามินะฮะตรงนั้นใช่ใช่ตรงแนวนั้นตรงแผ่นเดียเข้าไปใต้แผ่นยูเรเซียยูเรเซียครับหรือว่าแผ่นเอเชียเรานี่แหละครับครับแผ่นมหาสมุทรอินเดียมันมุดเข้าไปใต้แผ่นยูเรเซียครับตอนที่ทำให้มันเกิดไอ้ซึนามิอันนั้นแนวของมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ผมถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าข้างล่างของแนวเทือกเขาแถบตะวันตกของเราเนี่ยมันยังมีความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มันตียาวไปถึงภูเก็ตเลยป่ะฮะมันเป็นแนวลอยเลื่อนครับแนวลอยเลื่อน16ลอยเลื่อนทั่วประเทศนะครับทางเหนือเนี่ยจะเยอะหน่อยแล้วก็ทางใต้ก็จะมีแค่ลอยเลื่อนคอมมารุ่ยกับลอยเลื่อนระนองสองลอยเลื่อนอ๋อสองลอยเลื่อนแล้วมันเป็นหินแบบเดียวกันเลยไหมฮะทั้งยาวจากเหนือไปใต้เลยไหมมันจะเป็นหินหลายแบบครับแต่ว่าเซลล์ที่ไล่จากทางเหนือมาภาคตะวันตกแถบเมืองการตากไล่ลงมาแถวระนองแถวพังงาเนี่ยจะเป็นแนวแกรนิตแนวเดียวกันแกรนิตเดียวกันต่อลงมาถึงภูเก็ตแล้วก็ลงไปในทะเลอ๋อแต่ว่ามาพอลงมาทางเมืองการมาราชบุรีแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางพม่าซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฮะครับใช่ถ้าแถวแก่งกระจานอะไรพวกนี้ข้ามไปนี่ยาวเลยแต่ของเราไม่ค่อยมีอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าของเรามีความเสี่ยงในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเราฝั่งเมียนมาเขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันสิครับก็เขาเสี่ยงเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมากนักเนี่ยเขาก็จะเสี่ยงน้อยกว่าเราผมใช้คำนี้ได้ไหมว่าอย่างหนึ่งก็คือทิศทางการรับฝนเนี่ยมันไม่เหมือนกันฮะทิศทางรับฝนของพม่าเขาจะรับจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้มาทางบังคลาเทศอะไรทั้งนั้นของเราเนี่ยจะมีทั้งตะวันตกเฉียงใต้ไล่ขึ้นมาครับครับก็จะเป็นทิศทางหน้ารับฝนที่ต่างกันอาจจะมีปัจจัยที่ต่างกันอยู่โอ้โหต้องศึกษารายละเอียดเยอะเลยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครอยู่พื้นที่ไหนแล้วก็ทางอบต.อะไรเขาบอกว่าให้ระมัดระวังก็คุณจะเชื่อเขานะครับผมใช้คำนี้กรมทรัพยากรธรณีก็จะแจ้งเตือนอยู่ตลอดครับถ้ามีเหตุที่เราคิดว่าจะเกิดเหตุเนี่ยเราจะพยายามแจ้งเตือนให้ครอบคลุมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดครับกับข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าประชาชนอยากจะรู้ได้ไหมฮะคุณสุศักดิ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีเลยครับครับ www.dmr.go.th นะครับครับอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ Facebook ของกรมทรัพยากรธรณีครับได้เลยรวมถึง Facebook ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้หมดครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณศักดิ์ครับขอบคุณคุณพิธาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์วัฒนปริดานะครับผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีในฐานะรองโฆษกกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าข่าวก็นี่แหละครับพื้นที่เดิมๆที่เป็นจุดเปราะบางเนี่ย
คนในพื้นที่เขาจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงยังไงก็คงจะต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าอนาคตเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าเรนบอมซึ่งเป็นผลพวงมาจากโลกร้อนคืออะไรนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.70 ต่อปีเนี่ยนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับคำถามคือว่าหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ